พี่น้องภาคเหนือตอนบนเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวจัดนะครับทาให้ตอนนี้โรงเรียนต่างๆก็ผ่อนปล่นะครับอนุญ,ญาตให้นักเรียนเนี่ยใส่กางเกงขายาวมาเรียนหนังสือได้ส่วนที่จังหวัดบึงการนะครับอากาศหนาวนอกจากกระทบกับประชาชนแล้วนะครับยังกระทบกับพระสงฆ์สามเณรที่ออกบิณทบาตในช่วงเช้ามืดด้วยรับโดยสภาพอากาศที่อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการอุณหภูมิลดลงอีก1องศาเซลเซียสทำให้อุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ตอนนี้นะครับ12องศา ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงต้องออกมาออกกำลังกายบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขงสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายขณะที่พระสงฆ์สามเณรที่ออกบินทบาตในตอนเช้ามืดก็ต้องเลื่อนเวลาออกรับบินทบาตให้สายขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวคลายความหนาวเย็นพร้อมทั้งออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆก่อนเข้าเรียน ส่วนอุณหภูมิในช่วงชา้าภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายต่ำสุดนะครับ14องศาโดยนายกําพลเมืองโคดนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายก็ได้สั่งการให้สำนักการศึกษาดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง4แห่งรวมทั้งศูนย์เด็กเล็กอีกหนึ่งแห่งให้เข้าไปดูแลสุขภาพนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้ร่วมกับสำนักสาธารณสุขของเทศบาลเมืองหนองคายออกตัวสุขภาพนักเรียนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่สภาพอากาศที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่14องศาเซลเซียสทำให้ผู้ปกครองนักเรียนต้องพานักเรียนนะครับสวมใส่เสื้อกันหนาวมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับพบว่าผู้ปกครองก็ได้นำกางเกงบอมมาสวมใส่ให้กับบุตรหลานเพื่อคลายความหนาวหลังจากอุณหภูมิต่ำกว่า15องศา นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเต้นเพลงอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายคลายความหนาวก่อนที่จะเข้าเรียนในช่วงเช้ารับขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลงอีก1-2ององศานะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และสำหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางพื้นที่ในภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยครับ